ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดจอภาพ LED ฟูลคัลเลอร์คุณภาพสูงโทรศัพท์ก็0863137675อ้าวแล้วก็มุมแดงนะครับเพชรพิวิศักดิ์นะครับหงทอง .com เนี่ยก็ผู้ใหญ่นะครับใจดีว่างั้นเถอะนะคุณการกันปีนันเนี่ยนายกอบจนะครับบุญราชธานีก็นั่งรุ่นเคลียร์อยู่ด้วยนะเคลียร์อยู่ด้วยเลยทีเดียวแล้วก็คุณวีนะครับพิธภานะครับธนทรัพย์ปรีชาผู้บริหารของหงทองอาชีกรโชคแล้ว10,000ถ้าชนะรับอีก20,000ด้วยนะครับนั่นแหละครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็กนกรัฐแหละครับจะลองนะครับกนกรัฐพอเมืองอุบลครับอดีตนักชกชื่อดังอีก1คนแล้วครับมาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรวิศักดิ์นะครับเอาละครับเพชรวิศักดิ์นี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของค่ายมวยแสงมรกตครับก็มีเพชรพญาไทยเพชรวิศักดิ์นะครับแล้วก็บินลาดินครับซ้อมอยู่ที่นั่นแหละครับแข้งขวาโอ้ยลื่นหรืออย่างไรครับทางด้านของพระเดชศึกเดี๋ยวแข้งเข้าไปถึงกับสุดทั้งยืนครับนี่แค่นาทีแรกของยกแรกครับคู่ที่3คู่รองของทุกท่านในวันนี้ครับมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ครับติดตามได้ครับทางช่อง PPTV HD ครับเดี๋ยวกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 12:15 น.เป็นต้นไปนะครับปักหมุดเอาไว้เลยนะครับนี่คือรายการมวยถ่ายทอดสดรายการดีๆอีก1รายการแล้วครับเพชรวิศักดิ์นี่ซ้ายทั้งแถบอยู่แล้วครับค่ายมวยแสงมรกตค่ายมวยยอดเยี่ยมปี2547นะครับยุคนั้นต้องบอกว่ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์อย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นวิสันเล็กเด่นเชียงขวัญ นะครับ 10,000 นะครับเทิดไทยเล็กบินสยามแล้วก็นักมวยดังๆอีกหลายต่อหลายคนเลยครับตอนนั้นนี่จ่าทุยยังทำอยู่แต่ว่าตอนนี้ลูกชายเข้ามาทำมาดูแลแทนครับขยับเข้าไปครับตอนนี้ก็อยู่ญี่ปุ่นก็หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นปิ่นสยามหรือว่าวิสันเล็กไปเป็นครูมวยแหละครับรายได้ดีครับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกเลยนะครับพอเลิกชกมวยเสร็จปุ๊บก็มีมูลค่ามีค่าตัวครับนี่ครับอยู่กับมวยครับรวยก็รวยมีความสุขก็มีความสุขครับยกตัวอย่างผู้บรรยายครับสมิงขาวครับเออเทมานี่เลยนะเทมานี่เลยนะเออฝ่ายแดงวันนี้นะครับแม่การมวยเหมือนกับพระเดชศึกเกียรติสำราญเลยอ่ะเพชรวิศักดิ์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆท่านเลยทีเดียวที่มาร่วมกันสนับสนุนวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นศิรีน่านะแล้วก็เชอร่าด้วยเชอร่าแล้วก็แตกแอนตาซินนะครับเข็มละ500บาทกันขอ 10,000 จระเข้ผ่าทาง 30,000 นะครับขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชงคุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ด้วยครับสนใจติดต่อลงโฆษณาสินค้าก็ติดต่อมาได้นะครับที่บริษัทมวยดีวิถีไทยนะครับกันใกล้ๆครับสายเจอซ้ายครับหมดยกที่1ชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวก็ออกอาวุธกันเร็วครับแม่แข้งขวาครับเสียหลักล้มครับเสียทรงไปหน่อยครับแต่ว่าลุกขึ้นมาเร็วครับทางด้านของพระเดชศึกจังหวะใครจังหวะมันนะครับนี่ครับขวาก็ได้ซ้ายก็ดีครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ครับพระเดชศึกโต้ด้วยซ้ายครับซ้ายครับถือว่าเป็นมวยเชิงสูงทั้งคู่ครับอนาคตดีอนาคตไกลนะครับโดยเฉพาะสรีระรูปร่างไม่เสียเปรียบใครครับในเวทนี้อ่ะบนเวทีครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดเหงื่อเช็ดวัสลีนแล้วครับตามต่อครับอาจจะไม่ดุเดือดเร้าใจนะครับแต่ว่าคู่นี้เต็มไปด้วยการชิงไหวชิงพริบชิงจังหวะแล้วครับระหว่างเพชรทวีศักดิ์กับทางด้านของพระเดชศึกนะครับซึ่งตอนนี้มาซ้อมอยู่ที่ลูกสวนครับใช้สีเสื้อลูกสวนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับมาอีกแล้วครับเนี่ยครับอัดฉีดทางด้านของพระเดชศึกนะครับ50,000บาทครับจากบ่าวบึงการอุ้ยแขกซ้ายหมัดซ้ายครับเอาละครับดูว่าใครเร็วกว่านะครับในการชิงจังหวะในการออกแข้งไว้ทางเดียวกันเลยครับวันนี้นะครับคุณวีทิตภานะครับธนทรัพย์ปรีชาเนี่ยผู้บริหารของหงทองอัดฉีดก่อนชกมาด้วยนะ20,000ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับชูชีพปิติโภคาคนรักบ้านเกิดด้วยอุทัยทัพอาสานะครับสจโต้งสจเอกสจหลายปราจีนบุรีแล้วก็ดร.ช้างนะครับอภิชานี่ราชันศรีด้วยนะครับเอ้าขอบพระคุณทุกท่านครับบนเวทีก็เรียกว่าเริ่มถึงอาวุธแล้วนะครับนี่คือยกที่2เท่านั้นเองครับรองคู่เอกครับเดินทางมาเร็วครับเพราะว่า2คู่แรกมีการน็อกกันเกิดขึ้นครับ
น็อกยก3แล้วก็น็อกยก2เดินเข้าหาครับพระเดชศึกอ้าวแม่ลูกนี้ต่างคนต่างเสียหลักยืนกันใกล้ๆนะครับยืนมวยสวยสมมวยดีด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วก็ซ้ายเจอซ้ายครับอย่างที่เรียนไปครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแต่ว่าเนี่ยครับพระเดชศึกยืนมวยจนมวยเป็นมวยซ้ายแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแข้งขวาหน้าเตะเป็นนะครับชิงออกก่อนแล้วครับยกก่อนถึงก่อนครับโอ้โหสุดยอดมากครับรูปร่างโครงสร้างดีด้วยกันทั้งคู่มีอนาคตด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าใช้ไล่นะครับเพชรมีศักดิ์แพ้สีกัดแพ้นิวเคลียร์ล่าสุดชนะรุ่งราวีในขณะที่ประเด็จศึกยังไม่แพ้ใครเลยครับโอ้โหนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่116ปอนด์ครับต้องบอกว่าจะดังไม่ดังดูกันตอนนี้นะครับนี่นะครับแอนเตอร์ซินเหมือนเดิมเลยเข็มละ500บาทวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.ช้างอภิชาระยับศรีด้วยอุปนายกสมาคมชาวศรีสะเกษคนขู่ขันดูรายการนี้อยู่เอ้าเตะขวาครับซ้ายโต้ไปครับประเดชศึกเดินนะครับซ้ายมาครับซ้ายเจอซ้ายครับสับศอกขวาครับศอกซ้ายมาศอกซ้ายคืนครับโอ้โหทันกันดีเหลือเกินยังครับยังไม่ได้โดนจุดสลบครับยังทนไหวกันอยู่ทั้งคู่ครับทีบขวาครับเพชรทวีศักดิ์ประเดชศึกขยับเข้าไปครับแม่ยืนมวยสวยส่งมวยดีครับดูที่อาวุธหมัดซ้ายชิงออกไปก่อนยืนกันใกล้ๆนะครับยกที่2นะครับผู้รองของวันนี้ครับโอ้ยแข้งขวาครับนะครับใครเร็วกว่ากันเท่านั้นแหละครับแข้งซ้ายยัดไปอีกทีครับส่งท้ายปลายยกนี้ครับไปเอตวีศักดิ์เนี่ยครับยืนด้วยการเตะขาเจาะยางเจาะฐานล่างแล้วครับต้องบอกว่าทันกันตลอดครับนี่เป็นอีกช็อตหนึ่งทีบไว้ครับโอ้โหเนี่ยครับเจอยันแล้วครับเจอมอนยันหลักเอาต้องบอกว่าเสียทรงไปเลยครับทางด้านของพระเดชศึกเอาแล้วครับมาตามต่อบนเวทียกที่3ครับผู้รองของวันนี้ครับเอาแล้วครับแข้งซ้ายคืนด้วยซ้ายครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาแล้วครับเชื่อว่าน่าจะเข้มข้นเร้าใจครับเฟี้ยวไม่เฟี้ยวเลี้ยวไปทางไหนน่าสนใจน่าติดตามนะครับเตะมาเตะคืนนะครับทันกันดีเหลือเกินครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายครับเพชรวีศักดิ์ขวาไปเดินเร็วนะครับพระเดชศึกครับดักศอกซ้ายครับเพชรวีศักดิ์ครับพระเดชศึกครองได้ตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับเข่าซ้ายครับกรรมการวรชิตแช่มชื่นครับแยกออกมาครับเกมเดือดแล้วนะครับตอนนี้ครับพระเดชศึกเดินเร็วขึ้นอ้าวน้ำเงินพระเดชศึกฝ่ายแดงเพชรวีศักดิ์นี่แหละครับเอ็นตาซินเหมือนเดิมแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ไปตรงป้ายโตโยต้าเคมอเตอร์ทุ่งวิเชียนแล้วตอนนี้อ้าวฝ่ายแดงเพชรวิศักดิ์น้ำมันประเดชศึกลุยเลยไหนตีไปอ้าวเด้ง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 เอ้าตีอีกเอ้ากรรมการแกะแยกขยับเข้าไปครับประเดชศึกโอ้โหในครับในดูว่าดีเลยทีเดียวนะครับประเดชศึกครับแข้งซ้ายไปครับยกบังครับเพชรวิศักดิ์ออกขวาครับแต่ว่าวงนอกในการสร้างจังหวะสาดแข้งซ้ายแข้งขวาของเพชรวีศักดิ์ทำได้เยี่ยมครับเอาหมัดซ้ายถึงตัวแล้วครับประเดชศึกตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายครับแม่ท่ามกลางเสียงเชียร์ครับพยายามจะบิดบิดไม่ไปครับโดนเข่าซ้ายของประเดชศึกนะครับบรรยากาศวุ่นวายนะครับบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ในสนามครับตอนนี้วุ่นวายแล้วนะครับเกาะในแล้วครับเน้นที่วงในครับทางด้านของประเดชศึกต้องไล่แขนตั้งแขนให้ดีนะครับเพชรทวีศักดิ์คนเวทีวรชิตแชมป์ชื่นแยกออกมาโอ้โหนะครับผ่านไปเกือบจะ2นาทีครับเข้มข้นเร้าใจนะครับไม่ตามไม่ได้นะครับเอาละครับค่อยๆขยับเข้าหาครับผีผาไม่ได้เหมือนกันครับทางด้านของประเดชศึกนะครับเพชรทวีศักดิ์แข้งซ้ายครับคืนด้วยซ้ายต้องบอกว่าเสียวไส้นะครับเอ้าประเดชศึกโอ้โหคืนแรงมากเลยประเดชศึกโอ้โหจังหวะ2นะครับโต้ลงดานไปหรือเอ้านายแล้วทีบแล้วทีบไปโอ้โหดุทีบโอ้โหโอ้น่าเกลียดน่าชังเหลือเกินครับจังหวะทีบแล้วมาเสียบเข่าซ้ายครับโอ้เอาล่ะครับนอกนี่โต้ได้นะครับแต่ว่าในนี่ฉายดีครับทางด้านของเพชรศึกเพชรทวีศักดิ์มีการบ้านนะครับซ้ายไปครับขวาโต้โดนแข้งซ้ายของพระเดชศึกครับจิ้มหมัดจิ้มหมัดพยายามจะบวกศอกซ้ายครับเอาละครับดูในตีเข่าขวาครับพระเดชศึกกรรมการวรชิตแยกออกมาตามต่อครับเหมือนว่าทางด้านของพระเดชศึกจะเน้นที่วงในด้วยนะครับเอาละครับหมัดซ้ายนำเข้าไป
เด็ดทวีศักดิ์ครับเอาละครับโดนแข้งขวามาวงนอกเกี่ยวได้เกี่ยวได้คืนได้ไหมแข้งซ้ายส่งท้ายปลายยกกลับไปชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาครับวงในครับเด้งตีด้วยเข่าซ้ายครับทางด้านของประเด็นศึกเนี่ยครับพอทางด้านประเด็นศึกเกาะในได้ครับเด็ดทวีศักดิ์นี่ไม่ไล่แขนแล้วครับแล้วดูนะครับจังหวะยัดเข่าซ้ายดอกเนี่ยครับโอ้โหดวงงอไปเลยครับทางด้านของเพชรวิศักดิ์วงนอกแข้งซ้ายโต้ครับต้องบอกว่าหลายตลบเลยนะครับยกที่ผ่านมายกเดียวนี่ผลตลบไปแล้วครับเดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับในยกที่4ครับนี่คือผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาครับจัดสวยๆนะครับทีมงาน PPTV HD 36ตัดมาให้ครับอลังการสถานแดนใต้นะครับศึกวันใครวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์คุณสุพิชพิทักษ์ธรรมครับซุปเปอร์ไฟท์ครับในวันที่2สิงหาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวบ้านม่วงงามอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาครับไปดูแสงมณีต่อ2ปอนด์ให้กับยอดเด็กเพชรแล้วก็อเล็กกิจเมืองนนท์ครับจะล่องใต้นะครับอเล็กกิจเมืองนนท์จะล่องใต้ไปเจอกับเพชรธงชัยเดินนะครับโอ้บวกหมัดนะครับมีอัดฉีดให้กับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ 100,000 บาทครับโอ้แต่ว่าในครับดูในของพระเดชศึกและยกบังด้วยครับโอ้ยกปล่อยตัวยก2มาสถานการณ์อีกแบบนึงครับยก3อีกแบบนึงครับยก4มาอีกแบบนึงครับดูว่าจะพลิกไปทางไหนอีกครับเอ้าแม่เพชรศึกแกชนอย่างเดียวเลยนะครับแม่แกแข็งแรงเดินบี้เดินอัดเดินทะลุเอ้าตอนนี้มาถึงเพชรวิศักดิ์ลุยแล้วในเนี่ยสิเอาคลีปเอาโดนเทกระจาดโอ้โหเนี่ยครับยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับว่าจะจบแบบไหนครับยกนี้ทางด้านของประเด็นศึกครับออกมาต่อยเกมรับครับเอาละครับเพชรทวีศักดิ์เร่งขึ้นมาครับเดินแล้วจะทำได้ไหมหมัดซ้ายใส่เข้าไปวงในรัดล่างเอาไว้ดันเข้าเชือกเข่าซ้ายเด้งตีสุดๆไปเลยครับคู่รองของวันนี้ครับถึงอาวุธครับแล้วก็คงจะถึงเงินด้วยแหละครับแต่ใครจะได้เงินครับอัดฉีดทั้งคู่นะครับแต่ตอนนี้เพชรทวีศักดิ์นี่ตัวเลขอยู่ที่ 100,000 ครับกรรมการวรชิตแยกออกมาครับเดินต่อนะครับทางด้านของเพชรวิศักดิ์โดนหมัดซ้ายครับตีข่าวยัดข่าวขวายัดข่าวซ้ายครับแม่แกยัดดีครับทางด้านของพระเดชศึกเอาล่ะครับพยายามกัดฟันโต้ด้วยข่าวครับเพชรวิศักดิ์โอ้ไม่ยอมสู้ในเกมของตัวเองครับจะไปจับคอตีข่าวครับเพชรวิศักดิ์สาดแข้งดีนะครับหมัดก็เยี่ยมเยี่ยมนะครับเอาเตะซ้ายสูงครับพระเดชศึกขวาเอาล่ะครับในยัดซ้ายปลายยกเริ่มช้าไปครับอ้าวโอ้โหน้ำเงินนี่อ้าวไม่ต้องมองอ้าวเตะชักไม่แรงแล้วนะครับทางเพชรทวีศักดิ์อ้าวพระเดชศึกอ้าวเตะไปโอ้ลงเอาเตะได้แล้วนะครับเอ้าล็อกด้วยเอ้ามีมาแล้วเอาละครับนี่คือทรงนี่คือสไตล์นี่คือทางของเพชรทวีศักดิ์ครับเอาละครับกับเวลาที่เหลืออยู่แข้งซ้ายติดมาแข้งซ้ายโอ้โหเอาละครับวุ่นวายอีกแล้วครับวุ่นวายอีกแล้วครับอ่ะเพชรศึกครับถึงตัวเกาะในเพชรทวีศักดิ์แม่ไปลงเอวครับโอ้ยกรรมการแยกมานะครับวรชิตครับโอ้คนหนึ่งเตะดีครับคนหนึ่งเข่าดีครับเนี่ยครับต้องชงในเกมของตัวเองครับเตะซ้ายเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเอาขึ้นด้วยแม่เตะซ้ายต่อยซ้ายเหมือนกันครับเพชรศึกขยับเข้าไปครับเตะซ้ายครับเอาละครับโอ้ยเป็นหลุดนะครับโดนซ้ายแล้วก็โดนตีเข่าซ้ายดอกนี้ครับซ้ายอีกทีหนึ่งซ้ายโอ้โหแกบี้เลยอ่ะแกล็อกมือทีมปากตายเลยนะครับเพชรศึกแกไม่ให้เพชรทวีศักดิ์นี่ออกเลยอ่ะเนี่ยดูดิขวาไปอีกหมัดไปโอ้โหนี่ต่อยกันมันอย่างนี้เลยละเอียดเลยนะครับคู่นี้ไฟแดงเพชรทวีศักดิ์น้ำเงินเพชรศึกพอในนี่แกคล้องเลยเหมือนกับฟ้าประกอบสิงสามเหลี่ยมเลยนะครับผ่านมา4ยกวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสม OTD เพราะมีซิงด้วยแล้วก็สีดีๆอันนี้เททุ่มทิ้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สีลีน่านะครับลูกมาย่นตอง1ที่1ของลูกหมากนั่นคือผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาครับสัปดาห์หน้านะครับกลับมาเจอกันใหม่มาดูสักเล็กชิงแชมป์กับน้องบิวสิทธิ์ปาโอครับโอ้น้องบิวได้วัดชันสักเล็กแล้วก็ได้ชิงแชมป์ด้วยนะครับกองทัพยากับทุงวาโร่ครับเพื่อไทยใหญ่กับขุนศึกแล้วก็เพื่อไทยเล็กกับเพชรนาทวีครับนี่คือมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์หน้านะครับบนเวทีเรามาตามกันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าหลายตลบแล้วต้นยกกลางยกปลายยกโอ้โหลุ้นกันเรียกว่าน้ำลายเหนียวนะครับอ่ะมาวงในคว้าไว้ครับเพชรทวีศักดิ์ครับ
สี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นแหละครับในช่วงท้ายยกที่ผ่านมาดูว่ายกสุดท้ายโอ้โหเจอแข้งซ้ายแข้งขวาครับโอ้โหนี่เตะเหมือนเตะเป้าเลยครับกลายเป็นเตะดีกว่าแล้วนะครับประเด็นศึกครับโอ้โหต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำครับการรื้นยืนระยะการออกอาวุธวิธีชกครับตอนนี้นี่สนุกฝ่ายเดียวครับประเด็นศึกครับโอ้โหเป็นพ่อบุญรับแล้วครับเพชรทวีศักดิ์ปลายยก4นะครับไปเตะหลุดครับโอ้ได้แข้งสวยๆไปเตะหลุดแล้วพอไปเตะหลุดปุ๊บโดนจับตีนี่ออกลูกสารภาพครับตอนนี้ชกสบายแล้วครับพระเดชศึกลูกสวนครับน่าสนใจครับเด็กคนนี้ครับจะโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องหรือเปล่าครับฟอร์มดีมากๆครับนอกได้ในดีครับและโง่เฮงก็ดีด้วยครับแน่หน้าตาหล่อเหลาเอาการครับหมัดซ้ายครับพระเทวีศักดิ์ต้องเสี่ยงหมัดเสี่ยงศอกแล้วครับอย่างอื่นต้องลืมเลยครับอ้าวแม่แต่ว่ายกนี้เหลืออีกนาทีกว่าๆยกสุดท้ายนะครับโอ้โหมันเลือกเลยอ่ะพระเดชศึกดูดิพระเทวีศักดิ์แต่แกก็สู้นะนายนี่โดนแล้วนายนี่สู้ไม่ได้เลยนะครับพระเดชศึกตีม้วนเดียวเลยอ่ะก็คิดออกทำไม่ได้แล้วครับเชื่องช้าแล้วครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์นะครับตอนนี้พระเดชศึกเลือกแล้วครับอยากได้แบบไหนครับเต็มโชว์เลยครับต้องบอกว่าเต็มโชว์แล้วนะครับเนี่ยครับแข้งขวาแม่เดินเข้าไปนี่เป็นเป้าเคลื่อนที่เลยครับให้กับทางด้านของพระเดชศึกครับเนี่ยครับปัด1 2มาถอยออกมาครับแข้งขวาอีกครั้งนึงโอ้โหรับแต่เพียงผู้เดียวเลยครับมาถึงตรงนี้ครับอยู่ที่กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นทัศนคติในการชกที่ดีนะครับเนี่ยครับรู้ว่าเดินเข้าไปโดนแหละครับแต่ก็ยังพยายามสร้างบรรยากาศในการเดินให้ดูกดดีกว่าเดินจงกรมอ่ะครับปริศึกเองก็ออกน้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับถนอมน้ำใจเพื่อนแหละครับเนี่ยครับเรียวแรงพละกำลังครับน้ำหนักของหมัดก็เบาหวิวครับสนุกครับคู่นี้ครับขยับเข้าไปครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับโอ้สะใจเลยครับทางด้านของพระเดชศึกครับ FC นี่เพียบเลยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับสุนทรศรีบัวลาครับดำเกิงมีศาสตร์แล้วก็ธานินทร์ภูมิผิวครับคะแนนใบสุดท้ายรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของพระเดชศึกลูกสวนนะครับนักชกวัย18ปีจากจอมทองกรุงเทพมหานครครับเป็นฝ่ายพลิกชนะคะแนนทางด้านของเพชรทวีศักดิ์องทอง .com หรือว่าแสงมรกตเน่งซับใหญ่ไปแบบสนุกครับแล้วก็ขาดลอยท้ายๆนะครับคู่รองของวันนี้ครับครับน่าจะตามองนะครับอนาคตของพระเดชศึกลูกสวนครับให้กำลังใจครับรวมไปถึงทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ด้วยครับรับรางวัลกันก่อนนะครับจากรูปติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด